สามจันนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดจอดรถนะครับจะเป็นรถที่รถธรรมดาที่จะจอดนะครับถ้ารถด่วนรถเร็วนี่เขาจะไม่จอดเส้นนี้นะสถานีพระราชวังสนามจันนะเป็นพ้นแนวต้นไม้ที่เห็นเป็นรั้วนี่ก็คือมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับเยเกตนครปฐมนะฮะศิลปากรก็มี2ที่ครับที่ท่าพระนะครับก็คืออยู่ตรงใกล้ๆท่าช้างนะครับใกล้สนามหลวงแล้วก็ที่นี่ครับที่นครปฐมตรงนี้ก็ยังเป็นแนวอาคารของมหาวิทยาลัยนะครับมีต้นไม้บังอยู่ส่วนตรงนี้เป็นถนนนะครับครับตอนนี้พ้นแนวมหาวิทยาลัยมาแล้วครับก็สถานีพระราชวังสนามจันทร์นะมีแก้วขวัญแมนชั่นนะทำใหญ่มากคงใส่คงสำหรับนักศึกษามั้งครับตรงนี้เป็นแนวคลองสมัยก่อนเนี่ยจะใช้สัญจรด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยคงไม่ได้ใช้แล้วนี่เป็นบ้านพักรถไฟสมัยก่อนครับเป็นอาคารไม้คลองตึ้งเขินมาแล้วฮะ